มาช้าครับเขาจะแข่งกันแล้วครับอ๋อตอนแรกจะให้เมียครับเขาไปเยอะต่อลองปั่นจักรยานสัก1รอบดูแล้วกันเชื่อไหมเมื่อกี้กูช็อกเลยพอไปดูในกล้องแล้วไม่เห็นเวลาขึ้นแล้วเป็นไงคือตอนนั้นตกใจไหมคือใกล้เลยป่ะใกล้เลยคนอย่างมึงไม่ควรพูดดีด้วยใช่เหรอใช่มึงอย่าถ่อมตัวเยอะเอาพูดแบบเวลากินเหล้าดีกว่าลืมเลขขอดครับ2กิโลเหี้ย2กิโลกว่ามึงเห็นหรือว่ามึงโดนแซงพูดอย่างงี้โดนแซงไม่งั้นจะเห็นได้ไงเห็นเขาผ่านเราไปเหรอสวัสดีครับผมเรซซิ่งครับวันนี้เราอยู่กันที่สนามประจวบสตรีทเซอร์กิตนะฮะที่เห็นโลกๆอย่างนี้ใช่อะไรครับมาช้าครับเขาจะแข่งกันแล้วครับบอกแล้วครับสนามนี้สนามเฉพาะกิจครับเพิ่งเคยมากันไม่รู้เรื่องเฮ้ยตอนนี้เรากำลังไปที่กิจสตาร์นะฮะเขาแข่งกันบ่ายโมงห้าสิบครับเรามาถึงบ่ายโมงครึ่งสวัสดีครับพี่ครับมึงพูดกับเขาพูดดียังคนอย่างมึงไม่ควรพูดดีด้วยใช่เหรอใช่ทำไมคุณลำเอียงโอ้โหโยกเหมือนเครื่องเล่นเลยว่ะเมื่อคืนกูคุยกับลิงอยู่ยืนคุยใครอัพอยู่อัพถ่ายรูปวางกล้องลิงจะคว้ากล้องอะไรอย่างเงี้ยนี่คือถ่ายเหรอใช่ใช่แล้วดูทะเลขึ้นโอ้โหแล้วมือแบบมันนี่ช็อตอ่ะคือที่แม่งคือคนโลนรถเลยนะใช่โคตรเท่อ่ะโอ้ยแล้วซื้อระดาอ่ะสนามนึงที่ต้องวิ่งก็ชะลอความเร็วเพราะทะเลจะซัดบนถนนสุดยอดตอนนี้นะครับก็ทำการสตาร์ทไปแล้วนะฮะเป็นการโรลลิ่งสตาร์ทนะฮะเดี๋ยวเราไปดูในมุมต่างๆกันนะครับในจุดที่รถจะวิ่งผ่านมานะครับรถแข่งจะวิ่งผ่านมาเดี๋ยวเรามาดูกันเขาแข่งทั้งหมด15รอบนะครับผมตอนนี้การแข่งขันก็ดำเนินมาถึงรอบสุดท้ายแล้วนะครับก็น้องมินนี่นะครับตอนนี้ก็นำอยู่ถ้าเกิดออกโค้งสุดท้ายนี้มาแล้วเข้าถูกทางตรงนะครับจะเป็นผู้ชนะนะครับนี่ครับก็จบไปแล้วนะครับกับเลสแรกของครั้งนี้นะครับแต่เป็นสนามที่3ของรายการนี้ Honda City Hatchback Fun Make Race นะครับสุดท้ายแล้วกรรมการประชุมกันน่าจะให้คุณอาปิดานะครับเข้าที่1ไปนะครับผมส่วนน้องมินนี่ก็ได้ที่2ไปนะครับวันนี้ก็จบของการแข่งขันนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุยกันต่อพูดเลยว่าตีนแตกครับวันนี้เดินพยายามหาจุดมุมต่างๆของรอบสนามนะครับที่นี่ก็เพิ่งเป็นครั้งแรกด้วยยังไม่รู้ว่าตำแหน่งไหนจุดที่จะชมตรงไหนเวิร์กๆก็ต้องลองหาดูนะครับก็เดินไม่เอาเรื่องเลยวันนี้ไว้ดูกันต่อพรุ่งนี้นะครับสำหรับเลสที่4นะครับของรายการ Honda City Hatchback Fun Make Race นะครับก็วันนี้ผมขอตัวเข้าที่พักก่อนไม่ไหวเมื่อยเจอกันพรุ่งนี้ครับวันนี้วันที่2กับเลสที่4แต่วันนี้เรามาไม่สายเพราะเรามากับคุณแบงค์ถ้าผมมากับคุณอ่ะผมมาไม่สายแต่เมื่อวานผมมากับคุณเลสบอยเดินมั่วเดินมั่วพามาก็ช้ามั่วทั่วหมดวันนี้มันทิ้งมาก่อนเลยเออไม่เอาพวกไงเนี่ยปล่อยเรามา2คนเนี่ยวันนี้น่าจะแข่งประมาณ4โมงนะครับตอนนี้เรามาถึงกัน3โมงก็เนี่ยครับเขากำลังเตรียมเซตรถกันอยู่
สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับคุณอาปีดานะครับผมครับเมื่อวานช่วยเล่าเหตุการณ์นิดนึงครับที่แบบจังหวะที่มีแบบรถมีปัญหาแล้วก็ที่มีเหมือนอุบัติเหตุนิดนึงกับน้องมินนี่ก็คือช่วงนั้นเราก็นำอยู่ที่1แล้วก็ทิ้งเวลาจากที่2ไป4วินาทีกว่าทีนี้ก็รอบที่10เริ่มเจอปัญหาเกี่ยวกับเบรกนะฮะเริ่มจมเราก็ลดความลงเร็วลงมาเพราะว่าเหลืออีกตั้ง5รอบของการแข่งขันก็ลดลงมาจนน้องมินนี่ไล่ทันเข้ามาแต่ว่าอย่างไรก็ดีเมื่อถึงโค้ง1เราก็ต้องใช้เบรกหนักแล้วก็เกิดปัญหากับเบรกจมอยู่ uh-huh. น้องมินี่ก็เกิดปัญหาเช่นเดียวกัน uh-huh. นะฮะก็มีปัญหาเรื่องเบรกเช่นกันจุ๊บท้ายกันนิดนึงนะฮะก็แล้วน้องมินี่ก็แซงไป uh-huh. แต่ว่าก็ให้กันตำแหน่งกลับ uh-huh. แล้วผมก็ให้คืนทันทีเหมือนกันเพราะว่าผมคิดว่ารถของน้องมินี่เองก็มีปัญหาเรื่องเบรกรถผมเองก็มีปัญหาเรื่องเบรกดังนั้นเนี่ยการที่ผมจะไปต่อสู้ในสตรีทเซอร์กิตที่เต็มไปด้วยการ์ดเรลแล้วก็รั้วเนี่ย uh-huh. มันคงจะไม่ปลอดภัย uh-huh. นะครับภายหลังกรรมการก็ตัดสินให้สลับตำแหน่ง uh-huh. ให้ผมเป็นผู้ชนะและน้องมินนี่มาที่2ครับจากการตัดสินของ uh-huh. ของคณะกรรมการสตรีทว่าให้คืนตำแหน่ง uh-huh. จากเหตุการณ์ของการกระทบกระทั่งที่โค้งหนึ่งนั้นครับแล้วถามนิดนึงครับอย่างการแบบที่มีการให้แซงอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้มีอยู่ในกติกาอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นมารยาทของนักแข่งก็เป็นมารยาทถูกต้องนะฮะก็คือโทษมันสำเร็จไปแล้ว uh-huh. นะครับแล้วรถผมเองเมื่อโดนชนด้านหลังเนี่ยยางมันก็ล้อมันก็สีกับตัวถังดังนั้นเนี่ยผมก็เมื่อได้ยินเสียงสีคืดตอนมันมีปั๊มเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะประคองให้จบเพื่อแชมเปี้ยนชิพพอยต์ของเรานะฮะสุดท้ายแล้วก็ตอนแรกก็คิดว่าได้ที่2การตัดสินของกรรมการก็เป็นหน้าที่ของกรรมการที่จะเห็นว่าตรงไหนสมควรหรือไม่แต่ว่ากรรมการก็ได้ตัดสินอย่างที่บอกกรรมการก็ต้องมาดูว่าเราเสียหายยังไงนะครับแล้วทำให้รถของเราเนี่ยวิ่งอยู่ในสภาพเดิมหรือเปล่ารู้สึกยังไงกับสนามนี้แบบมีความยากง่ายหรือว่าต่างกับสถิติของประเทศไทยสนุกครับถ้าเปรียบเทียบกับบางแสนก็คนละแบบนะครับสิ่งที่มีคล้ายกันก็คือบรรยากาศของชายทะเลนะครับแต่รูปแบบของสนามเปลี่ยนไม่เหมือนกันเลยสิ้นเชิงนะครับ มันก็เป็นสนามที่สุดเซอร์กิตก็คือการเอาถนนที่ใช้ในชีวิตประจำวันมาทำเป็นสนามแข่งนะเราก็จะเห็นบางช่วงมันก็ถนนมันแคบมันก็ไม่สามารถที่จะกว้างกว่านี้ได้แล้วนะครับก็เป็นการท้าทายสำหรับนักแข่งทุกคนเพราะทุกคนโดยเฉพาะในรายการ Honda City Hatchback One Mate Race เนี่ยมีเวลาซ้อมเท่ากันไม่เคยสัมผัสมาก่อนดังนั้นก็เป็นอะไรที่ challenging สำหรับนักแข่งเองและโดยเฉพาะทีมช่างก็ Power Lab ก็เป็นทีมที่ทำรถให้ผมซึ่งก็ทำได้สุดยอดมากครับไม่มีทีมงานผมก็คงไม่สามารถที่จะอยู่อันดับต้นๆได้ครับได้ครับเดี๋ยวคุณอาก็จะไปเข้าสู่การแข่งขันแล้วโอเคไม่รบกวนแล้วครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับอันนี้นะครับด้านหลังผมนะครับก็คือจุดบริเวณพิษนะครับของฟอนดันตีวันเบรกนะครับด้านหลังนี้เขากำลังจะเตรียมตัวลงแข่งกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะเป็นการแข่งขันในเลทที่4อาจจะเป็นเลทที่2ของสนามนี้แต่เป็นเลทที่4ของการแข่งขันนะครับก็เดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ผมอาจจะพาไปดูมุมอื่นที่ไม่ใช่ของเมื่อวานแข่งเมื่อวานกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันจ้ะครับตอนนี้การแข่งขันของเลทที่4นะครับของรายการ Honda City Hatchback One Mate Race นะครับก็จบลงไปแล้วนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวรอเขารับมอบรางวัลทีครับผมก็ตอนนี้เราลงมาเดินชิลๆในแท็กเล่นนะครับเพราะว่าการแข่งขันจบลงไปแล้วนะครับตอนแข่งคุณไปอยู่ตรงไหนมาอันนี้โค้งแรกแสดงว่าคุณก็เห็นอดีตตอนที่เขามีอุบัติเหตุนั้นแล้วเป็นไงคือตอนนั้นตกใจไหมตกใจคือใกล้เลยป่ะใกล้เลยจริงเหรอให้กระโดดหลบทีเลยขอแล้วกลับมาคุยต่อเขาเรียกว่าแวะชมสิ่งที่น่าสนใจครับครั้งนึงพัฒนาน่าสนใจอ
คิดว่าน่าจะดีขึ้นในปีต่อๆไปนะครับเบื้องต้นในปีนี้เรียกว่าสุดยอดแล้วพอใจเหมือนเดิมพอใจตรงที่ว่ารถแข่งมันไม่แตกเป็นกลุ่มเยอะมากถ้าไม่มีอุบัติเหตุแต่ละคนก็มีความสนุกกับการแข่งขันนะครับแล้วก็รถแข่งก็เท่าเทียมกันจริงๆความยากง่ายอยู่ที่ตรงไส้ในข้างในนี่ที่เป็นวนภูเขากลับมาแล้วก็มีโค้งซ้ายขวาตรงนั้นมันก็ค่อนข้างจะต้องใช้ทักษะกันมากกว่าเดิมนิดนึงนะครับนอกนั้นก็เหลือเป็นโค้งเร็วก็อยู่หลังเขาจะได้ครับสนามนี้ไม่มีโอกาสให้เรา3คนได้แบบลองนั่งเหมือนที่พีระอะไรกันไม่งั้นน่าจะสนุกอยู่คิวเขาเต็มมากเลยพี่ยังหาเวลาไม่ได้ด้วยเวลาอะไรอย่างนี้แบบหาจังหวะลงไม่ได้ใช่ใช่ก็อยากได้พี่ยังขับตอนหลังเลิกเลยขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยนะไม่ได้ขับอ๋อเดี๋ยวผมว่าจะเอา BMX ปั่นรอบแท็กรอบนึงเพราะพี่ก็ยังเดินไม่ทั่วเลยขนมาด้วยนะขนมาด้วยในปีข้างหน้าเงี้ยอาจจะมีแบบที่เป็นรายการเดี่ยวของซิตี้ไหมครับแนวโน้มคงไม่มีครับแต่เราปีหน้าจะมีข่าวดีเป็นจะมีเพิ่มรุ่นอีกรุ่นหนึ่งอ๋อเวลาเทสรถนิดนึงน่าจะไปปลายปีน่าจะบอกได้แต่ซิตี้แฮชแท็กวันเมล็ดที่ยังคงอยู่นะครับก็ปีหน้าก็เหมือนปีนี้นะปีนี้ก็อยู่ไปก็ไปต่อเนื่องต่อไปนะครับแต่อาจจะเพิ่มรุ่นขึ้นมาครับขอฝากนะครับ Honda City Hatchback One Maglev นะครับเชื่อว่าแฟนๆ City ดูทางหน้าเพจแต่ละเพจที่ค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วอันนี้เป็นรถที่ท่านใช้งานจริงๆแตกต่างกันนิดเดียวเองเผื่อรถบ้านท่านจะแรงกว่าด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้อยู่ที่ฝีมือแล้วก็อยู่ที่performance ของรถที่การปรับปรุงรถนะครับให้มันวิ่งดีขึ้นแต่ก็วิ่งดีขึ้นได้ไม่มากเพราะเรามีการลิมิตการปรับแต่งไว้เยอะพอสมควรมาเชียร์นะครับขับ City ก็ต้องมาเชียร์ City แข่งกันนะครับฝากไว้ด้วยครับครับขอบคุณมากครับครับครับแข่งกันเสร็จนะครับผมตามเวลาก็นะครับเปิดถนนเปิดแท็กให้ชาวบ้านผู้คนสัญจรกันตามปกตินะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามีโอกาสผมว่าจะลองเอา BMX มาปั่นริมหาดดูน่าจะเวิร์กอยู่นะน่าจะชิลอยู่นะครับผมถ้ามีเวลานะจบไปแล้ววันนี้ก็ยังเหลือพรุ่งนี้อีก1เลสนะครับอีก1สนามก็รอติดตามชมกันนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์คนแรกของรายการ Honda City Hatchback วันนี้เลยครับวันนี้ผมขอตัวก่อนแล้วไว้เจอกันพรุ่งนี้จ้ะวันนี้เราก็มาอยู่กับลูกพี่เราแล้วข้างๆคือใครแนะนำหน่อยพี่ลิเพื่อนชื่อแจ๋แข่ง City One Make Race พาร์ท4นะเบอร์13 43นี่แหละก็หลักๆก็มาเชียร์คนนี้พี่นึงพี่ทำไมพี่ถึงเลือกมาแข่งในรุ่นนี้ตอนที่เขาเปิดให้แข่งอะไรประมาณนี้เอาจริงๆเลยก็คือมันเป็นเกียร์ออโตเมติกฮะแล้วตอนนั้นซื้อให้ป๋อมเพราะตกลงกันไว้ว่าเขาจะแข่งแต่ว่าซื้อรถเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยเขาเปลี่ยนใจเขาบอกเขาไม่แข่งแล้วเขาไม่แข่งรถมันก็คางไงเราก็เลยต้องเอามาวิ่งครับสนุกตอนแรกจะให้เมียครับเขาไปเยอะต่ออ๋ออย่างพี่เพชรเคยแข่งเซอร์กิตไหมพี่ไม่เคยเลยถ้าเกิดไม่นับแบบพาขับพี่ลงไปวิ่งกันเองคือไม่เคยเลยไม่เคยมาแข่งเป็นรายการก็คือแบบเช่าสนามวิ่งกันเองเหมือนแบบผมเห็นงานแก๊งพี่ก็จะเช่าสนามอะไรวิ่งกันอย่างนั้นแต่ถ้าแบบเป็นทางการอย่างเงี้ยยังไม่เคยแล้วตัวพี่เองครับเคยมีเล่นๆบ้างครับนิดหน่อยครับมีรถเซอร์กิตอะไรของเขาอยู่แล้วจะสามประตูกันแบบวิ่งตอนนั้นเราก็เน้นเที่ยวเนี่ยก็ไปเชียงใหม่ไม่ใช่แบบโอ้มันแล้วฟิลลิ่งมันต่างกันไหมพี่พอแบบรู้ว่าต้องมาขับเป็นเกียร์ออโต้มีแพทเทิร์นชิปแบบมาวิ่งเซอร์กิตอย่างเงี้ยเกียร์มันก็จะรอหน่อยครับมันไม่เหมือนเกียร์ธรรมดาก็คือเกียร์มันจะแบบกดไปแล้วมันต้องรอแป๊บนึงมันถึงจะมาให้เพราะฉะนั้นในโค้งมันต้องกดเผื่อซึ่งการกดเผื่อมันก็ลุ้นเหมือนกันนะลุ้นกำแพงครับความแบบพุ่งความแรงมันอาจจะแตกต่างจากเกียร์กระปุกใช่ไหมต่างเยอะเลยนะเบรกก็เอนจินเบรกใช้ไม่ได้เบรกจะทำงานหนักอะไรแบบนี้เป็นไงบ้างครับผลงานที่ผ่านมาตั้งแต่พัทยาแล้วก็มา2เลสที่ผ่านมาที่นี่ที่ประจวบก็น่าพอใจนะเราก็ตั้งใจทำอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยไม่ตั้งใจคือขับสนุกแล้วก็ติดเมาเดี๋ยวนี้ก็ตั้งใจขับก่อนแข่งนี่ไม่ให้กินแล้วช่วยต้องช่วยกันใช่เข้าร่วมนิดนึงก็ผลงานก็ไม่ค่อยออกเท่าไหร่ก็เลยฮะออกที่10ที่11ตลอดแล้วส่วนใหญ่ออกมาก็รถก็ลายทั้งคันเลยแต่นี้ก็ตั้งใจขับแต่ก็ไม่ได้หวังผลหรอกสบายสบายไม่อยากถ่อมตัวเยอะเอาพูดแบบเวลากินเหล้าดีกว่าพูดแบบได้เลยนะพี่เอาแบบฟิลแบบคุยกันเองเลยพี่ดูอะไรบ้างไหมเนี่ยสนามถ้าไม่โดนเขี่ยจนผมร่วงไปข้างหลังนะก็คิดว่า1ต้องนะไม่1ก็2เลยต้องได้อันนี้โอเวอร์ออลหรือในคลาสในคลาสโอ้โหข้างหน้าของคันเป็นคลาส A หมดเลยเนาะใช่มั้ยตอนนี้ออกที่3แต่ก็ไม่แน่นะพี่ยกเว้นส้มหล่นมึงก็ต้องรู้ด้วยเค้าเกี่ยวกันเผื่อเค้ามีแอคแต่คันหลังนี่ก็ตัวจี๊ดเลยตัวเล็กๆอ่ะอ๋อน้องมินนี่อ๋อเร็วฮะน้องเร็วมากครับลายดีมากครับก็สู้เขาไม่ได้หรอกครับแล้วพี่เคยวิ่งปิดแท็กที่อื่นไหมพี่ที่เป็นสตรีทสกีอย่างบางแสนหรืออะไรเงี้ยเคยไหมบางแสนโคราชภูเก็ตเชียงใหม่เป็นไงบ้างพี่แล้วถ้าเทียบกับเยอะนะถ้าเทียบกับที่นี่พี่ที่นี่น่าจะโหดสุดเพราะมันแคบหนึ่งก็จะกว้างหน่อยแต่ว่าก็กำแพงเหมือนกันที่นี่โอกาสแซงอาจจะน้อยหน่อย
ด้วยลำบากมันแคบแต่ผมก็เห็นคนแซงได้เทพๆหลายคนมึงเห็นหรือว่ามึงโดนแซงโดนแซงไม่งั้นจะเห็นได้ไงเห็นเขาผ่านเราไปใช่ป่ะโอเคขอบคุณมากครับพี่ครับผมฝากช่องหน่อยพี่เพชรทายกรอครับต้องการเลยครับโอเคขอบคุณมากพี่เพชรวันนี้ก็เป็นเลสสุดท้ายนะฮะของรายการ Honda City Hatchback One Make Race นะครับตอนนี้ก็รถแข่งก็ไปอยู่ที่กิจสตาร์ทหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะทำการปล่อยสตาร์ทจากตรงนั้นก็วิ่งปล่อยกันแบบ Rolling Start เหมือนเดิมนะฮะซึ่งตอนนี้ผมก็มาอยู่ในจุดโค้งแรกนะครับซึ่งที่ผ่านมา2เลสก็ไม่เคยมาดูตรงนี้เลยนะครับไปอยู่ตรงจุดอื่นก่อนก็วันนี้ก็สุดท้ายแล้วจะมาดูจุดตรงนี้หน่อยซึ่งจุดตรงนี้นะฮะเป็นจุดที่พอปล่อยทางตรงมานะครับจากตรงนี้ก็จะเจอกับโค้งขวาตรงนี้นะฮะซึ่งมีอุบัติเหตุหรือว่ามีการกระทบเกี่ยวกันตรงนี้บ่อยพอสมควรนะฮะเพราะว่าหลังจากปล่อยทางตรงตรงนั้นมานะครับก็รถแข่งก็จะใช้ความเร็วกันเป็นการชิงไหวชิงพริบกันนะครับถ้าใครได้โค้งนี้ไปก็น่าจะนำได้ยาวๆเลยนะครับผมวันนี้เลสสุดท้ายแล้วมารอดูกันว่าใครจะชิงเข้าโค้งแรกไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอดูกันครับยังไงอ่ะพี่ใช่ๆโดนยินดีด้วยครับเร็วจริงๆกีบด้วยมึงโดนเอากลับบ้านไปใส่เที่ยวเลยนะจากมาเล่นๆใช่ไหมเบอร์โทรครับที่อยู่เมื่อกี้ไม่ใช่จากที่ตอนแรกจะให้คนนึงขับถ้าต้องมาขับนี่ครับเล่นนี่ไม่ยอมขับเรารอสัญญาจากเรื่องใช่พี่คนนี้บอกที่พี่บอกตอนขับรถสไลด์ว่าแชมป์ประจำปีจากที่แข่งกันบ่อยแล้วรถสไลด์รถกันเยอะก็เลยขับรถสไลด์แม่งเองก็คือพี่คนนี้ถูกไหมนี่แหละขอบคุณพี่ยินดีด้วยครับพี่ขอบคุณครับครับก็จบลงไปแล้วนะฮะกับการแข่งขัน Honda City Hatchback One Make Race นะครับที่สนามสุดท้ายที่ประจวบสตรีทเซอร์กิตนะครับผมเมื่อกี้เราก็ไปแสดงความยินดีกับแก๊งพี่เพชรมานะครับได้แชมป์ประจำคลาสไปนะครับเข้าที่2ไปในโอเวอร์ออลนะครับแล้วก็ได้แชมป์ประจำปีในคลาสตีไปด้วยก็วันนี้ก็หอบถ้วยกลับบ้านไปเยอะเลยครับนี่ครับเขากำลังถ่ายรูปก็ยินดีกันอยู่นะครับผมนี่ครับสำหรับคลิปวันนี้ยังไม่จบนะฮะถ้าใครอยากดูการแข่งขันหรือว่าผลการแข่งขันที่เป็นอย่างเป็นทางการก็ไปดูในเพจของ Honda One Make Race ได้หรือไม่ก็ของไอโอตัวสปอร์ตนะครับแต่อย่างที่บอกครับคลิปวันนี้ยังไม่จบคุณพร้อมไหมพร้อมครับผมเราได้มีโอกาสมาที่สนามสตรีทเซอร์กิตนี้แล้วแล้วก็ขอลองปั่นจักรยานสักหนึ่งรอบดูแล้วกันโอเคไหมคุณใช่เรายังไม่ได้เดินดูจริงจังไงใช่ใช่ในเมื่อเรามีโอกาสได้เข้าประจวบสนามประจวบสตรีทเซอร์กิตนะครับเลยเดี๋ยวขอใช้จักรยานปั่นวิ่งดูแท็กสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับเขาคงไม่มีโอกาสได้มาปั่นในแท็กแบบนี้สักเท่าไหร่ไหนๆก็มาแล้วเหมือนเขารู้เขาออกตัวพร้อมเราเลยไหมนำไปให้เจ้าที่การคุณผู้ชมผมจะเล่าความวัวความควายของพวกผม2คนให้ฟังจริงๆเราปั่นกันมารอบนึงแล้วครับเมื่อกี้แต่พอกลับมาดูที่กล้องครับไอสัตว์ลืมเลขคอร์ดครับ2กิโลไอ้เหี้ย2กิโลกว่าถ้าตามนี้ถ้าออกมาก็จะเป็นระบบการปล่อยแบบโรลลิ่งสตาร์ทนะครับก็จะมานี่เลยจะวิ่งตามนี้มาเลยตรงนี้จะเป็นช่วงที่ใช้ความเร็วกันเยอะเพราะว่าปล่อยสตาร์ทมาเชื่อมั้ยเมื่อกี้กูช็อกเลยพอไปดูในกล้องแล้วไม่เห็นเวลาขึ้นผมก็ช็อกช็อกทั้งคู่นี่ครับพอหลุดจากทางตรงมาตรงนี้ก็จะเข้าสู่โค้งขวาก็จะแบนมานี่เลยนะเข้าตามเรซิ่งไลน์เลยนี่เขาแนะนำให้เราป่ะเนี่ยใช่ดูด้วยว่ารุ่นไหนเหรอเออไปจะแล้วรุ่นไหนโค้งมาก็นี่เลยตรงมาตรงนี้ก็จะเป็นทางตรงที่ใช้ความเร็วอยู่เหมือนกันแต่ว่า
ต่อให้ใช้ความเร็วยังไงก็แซงกันยากเพราะถนนมันแคบแล้วก็นี่ตรงนี้ที่มีอุบัติเหตุตอนรอบสุดท้ายเอ้ยตอนเลสสุดท้ายดูเหมือนเป็นมาเน็กเลสแบบรถไม่แรงแต่ก็แข่งกันเดือดนะจริงนี่เหมือนบทพูดซ้ำๆยังไงก็ไม่รู้เหมือนเคยทำมาแล้วรอบนึงอะรอบนี้อาจจะมีลมหายใจเยอะหน่อยเพราะเหนื่อยแต่ต้องปั่น4กิโลเมื่อกี้นี่อะวอร์มอัพแล็บวอร์มอัพแล็บเออใช่ถ้าปกติเขาจะมานี่เลยเพื่อโอ้โหเลสซิ่งไลน์เลยเลสซิ่งไลน์เลยเพื่อเอ้ยประโยชน์คุณระวังรถนะเขาสวนมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณระวังคุณย้อนสอนนี่มานี่ปั๊บนี่เราวิ่งผ่านหน้าสารกลางจังหวัดประจวบเลยนะใช่ตรงนี้ก็จะเป็นปากทางเข้าพิษอ๋อนี่ครับเวลาแข่งเสร็จก็วนรถเข้าพิษตรงนี้นี่ตรงนี้แต่ถ้าตามไลน์แข่งก็ตรงไปเอ้ยคำพูดคุ้นอีกละซึ่งถ้าเป็นไลน์ปกติก็จะเป็นแยกนะครับแต่ถ้าเป็นทางที่กั้นไว้แข่งก็จะปิดตรงนี้กั้นแล้วก็เพื่อให้เลี้ยวขวาทำไมเสียงดูหอบหอบอ่ะฮะไม่ดูหอบหอบก็ปั่นไปแล้ว2โลอ่ะก็วอร์มไปแล้วรอบนึงอ่ะเอาจริงอย่างที่บอกมันเป็นสตรีทเซอร์กิตนะมันก็เลยแบบว่ารถเล็กๆจัง Honda City Hatchback เนี่ยผมว่ามันเหมาะสมนะกับการวิ่งทางแบบนี้นะโอ้โหคุณนี่แม่งพูดประโยคเดิมในตำแหน่งเดิมจริงว่ะเหมือนแบบหลังถนนอะไรเงี้ยนะคือจะได้ฟีลไปซัดถนนแต่ว่าเราแบบถูกกฎหมายอะไรเงี้ยถ้าเป็นแบบรุ่นใหญ่หน่อยก็อาจจะแบบใช้ความเร็วได้น้อยหน่อยนี่เข้าสู่ไฮไลท์ของสนามแล้วพอขวาเข้ามาจากขึ้นเขามาแล้วก็จะเป็นทางอ้อมเขาลงทะเลสวยมากๆเลยนะตรงเนี้ยเออชิลชิลมันใกล้ชิดมันติดทะเลมากๆเลยเอาพูดอะไรหน่อยถึงสนามที่ไหนเดวฮะความใกล้ทะเลนี่ตรงเนี้ยไฮไลท์ผมว่าตรงเนี้ยไฮไลท์เฮ้ยนี่เลนไบค์เนี่ยใช่ปกติตรงนี้เป็นเลนที่ปั่นจักรยานได้นี่คุณก็มาสำรวจสนามครั้งแรกเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยใช่โอ้ยไม่ใช่รอบที่แล้วผมมาแล้วรอบนึงแล้วลืมกดอัดเลยไปรอบนึงเออใช่ใช่รอบนี้รอบที่สองนี่หว่าไอ้เหี้ยคุณคิดว่าถ้าอยู่ในรถแข่งแล้วแข่งอย่างเงี้ยเพราะมันนะน่าจะนะบรรยากาศแบบยอดจริงๆอ่ะมันแบบเหมือนแบบเฮ้ยเรามาแข่งรถเหรอวะสนามนี้นี่คือผมว่าแม่ง the best เลยนะที่ได้ยินว่ามาก็เดี๋ยวอาจจะมีอีกแหละแต่ช่วงไหนไม่รู้ถ้าเป็นทางปกติก็จะเป็นแยกนี้แต่ถ้าทำเรซิ่งไลน์ก็จะนี่จะมีลูกศรบอกให้เลี้ยวขวาเข้าตรงนี้นี่ก็ใกล้แล้วใกล้ครบรอบแล้ว ใกล้ครบรอบที่2แล้ว